ร้านนี้นะครับเป็นร้านชาดองไข่มุกชื่อดังนะครับถ้ามาเราต้องมากินที่นี่ครับนี่ครับในที่สุดเราก็มาซื้อกันได้ครับ number 1ของที่นี่แก้วมันเล็กครับ40แต่ถือว่าคุณภาพโอเคตอนนี้เราจะจ่อยังไงครับนี่ครับอีกร้านหนึ่งนะครับอันดับใหม่หนึ่งอีก2สวัสดีครับตอนนี้เราวันนี้เราจะมาเดินตลาดกงกวนซึ่งเป็นตลาดในมาร์เก็ตที่อยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัย2แห่งนั่นคือ NTU กับ NTUST ซึ่งจะมีเด็กนักศึกษาสาวๆสวยๆหรือหนุ่มๆหล่อๆออกมาเดินเยอะพอสมควรแต่ผมมาค่อนข้างจะดึกแล้ว 3:00 น.ก็นี่ครับมาเดินตลาดก็ที่นี่เดี๋ยวผมจะนำร้านที่ชอบเอาไงว่าไต้หวันนะครับจะมีร้านแบบนี้ไอ้พวกร้านจับตุ๊กตาเหมือนญี่ปุ่นแต่จะเยอะกว่าเยอะกว่าเยอะเลยดีกว่าคือร้านมันจะเป็นร้านเล็กๆหลายๆร้านดีกว่าเราเป็นร้านเกมด้วยโอเคต่อมาไปที่ร้านต่อมาจะถึงร้านที่ผมชอบแล้วมีร้านของเดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับร้านนี้ชอบเลยร้านนี้ครับไอ้เครื่องสำอางพวกนี้ก็มีไม่แพงขนมของฝาก็มีกงกวนนะเพราะว่ากันว่ารองเท้าราคาถูกนะครับใครสนใจมาที่นี่ได้เยอะและเยอะมากก็จะเป็นพวกของใช้จุกจิกไม่มีร้านพวกนี้ครับทั่วไปร้านนี้นะครับเป็นร้านชาดองไข่มุกชื่อดังนะครับถ้ามาเราต้องมากินที่นี่ครับร้านนี้ครับแต่แก้วเล็ก40บาทขึ้นราคาโอเคครับไม่แพงมากวันนี้เราจะไม่กินครับเรากินไปวันนู้นแล้วเดี๋ยวเอารูปลงให้ดูแล้วก็จะมืดๆหน่อยต่อไปเราจะเดินซอยเล็กๆต่อไปเราจะมานับร้านรองเท้ากันดีกว่าที่ว่าเยอะว่าเด็ดโอเคเริ่มหนึ่งเลยนะเริ่มแค่ตรงนี้พอร้านที่หนึ่งสองของนู้นมีทั้งหมด4ล้านก็เป็น6ซ้ายมือ7ซ้าย
มืองที่8วันนี้ก็มีร้านรองเท้า8ร้านฝั่งนู้นครับมองไปไกลๆครับบาสเกตบอลอันนี้2ร้านนะครับ9 10ยอนตอนนี้มีอีกตอนนี้ที่เราเดินผ่านไปแค่13ร้านแล้วABC มาอีก14ครับของน้องข้ามแต่อันนั้นเป็นของแบบไม่ใช่ไม่นับแล้วกันเราเดินไปเจอร้านนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้มันเป็นสลับเหมือนสลับเปาทอดลูกละ15ร้านนี้อีสัยนะ10เท่าไหร่อ่ะ14 15 15แล้วเป็นไงล่ะมึงนับผิดขออภัยนี่ครับอีกร้านหนึ่งจำไม่ได้แล้วร้านเท่าไหร่เดินกลับมาเมื่อกี้เองอีกร้านนึงนะทำไมนะ2บวกกันเมื่อกี้เดี๋ยวไปบวกกันในคลิปอีกรอบนึงโอเค2แล้วฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นมีโกโก้สปอร์ตเซ็นเตอร์นะ3 Convert เห็นไหม4อันนี้ก็จะไม่มีอ่ะเดี๋ยวไปโผล่ฝั่งนู้นนี่ครับอีกร้านนึงนะครับอันนั้นใหม่1ไอ้เหี้ยกูจำไม่ได้เลยเนี่ยไอ้สัตว์2นะครับ4ฝั่งนู้น5แวน6อันนั้นนับมา3รอบนี่ครับ6แล้วอาดิดาส7ฝั่งนู้นครับบาสเกตบอลของ Nike ครับเห็นไหมแล้วโมเมนตัม9มาอันเดียวเมื่อ10ถ้าให้เดาก็น่าจะประมาณ30กว่าร้านค้าได้ต่อไปเรามีร้านกินข้าวแนะนำหนึ่งที่ร้านนี้ครับแพงกว่าที่สุดชื่อร้านว่าอะไรจำไม่ได้ร้านนี้สีม่วงมันเป็นพอดมันเป็นฮอตพอตครับแต่ตอนนี้เราจะย้อนกลับไปที่เดิมก่อนคือที่แรกก็ที่นี่ครับใครสำหรับการซื้อรองเท้าสำหรับของกินจะไม่เยอะมากเท่ากับชี่หลินหรือว่าอย่างอื่นแต่ว่าโอเคที่นี่รองเท้าโอเคเอาเลทเยอะมากเพราะขายนักเรียนนักศึกษามีอยู่2มอมาเดินชมสาวชมหนุ่มกันได้เลยครับผมในที่สุดเราก็มาซื้อจนได้ครับ Number 1ของที่นี่แก้วมันเล็กครับ40แต่ถือว่าคุณภาพก็โอเคตอนนี้เรากำลังจะเจาะยังไงวะโอเคมันน่าเอาเลยครับ
ออกไปนะออกไปดูเจาะได้แล้วอร่อยคือไข่มุกไม่หนึบมากอร่อยลงตัวสุดๆคือร้านนี้แหละก็คือน้ำมันหวานก็คือน้ำมันหวานเนาะสรุปนะครับกงกวนก็เป็นตลาดทั่วไปครับที่เน้นถ้าใครจะมาซื้อเท้าขอเป็นคำแนะนำดีกว่าว่าแนะนำให้มาครับกงกวนถ้าจะซื้อรองเท้านะแนะนำให้มาส่วนอย่างอื่นก็แบบเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆที่อื่นไม่ได้เด็ดโดดเด่นอะไรมากแต่รองเท้านี่โดดเด่นจริงๆเพราะว่าราคาถูกเพราะนี่อยู่ MTUSC ครับเดินแทบทุกวันใกล้ๆก็โอเคครับ